าวัตถุสิบน้องแป้งน้องแป้งตื่นได้แล้วจ้ะวันนี้เราต้องไปตักบาตรกันนะจ๊ะยายภูมิใจตัวหนูจังเลยนะที่หนูรักการทำบุญนะหนูทราบไหมว่าการทำบุญใส่บาตรอยู่ในหลักธรรมข้อใดหนูรู้ค่ะอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการข้อที่1ทานทำไมบุญสำเร็จจากการให้ทานค่ะอ้าวถ้ามาพอดีเลยนิมนต์เจ้าค่ะน้องแป้งยังสงสัยอยู่เลยว่าบุญญกิริยาวัตถุ10นี้น้องแป้งจะทำยังไงได้บ้างคะโธ่ไม่ต้องสงสัยหรอกเราก็ทำกันอยู่ทุกวันแล้วนี่จ๊ะพี่จะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะอย่างข้อแรกทานน้ำไม้บุญจากการให้ทานจ้ะอย่างตอนเช้าทุกวันที่เราตื่นมาตักบาตรหรือไปถวายภัตตาหารที่วัดยังไงล่ะจ๊ะและที่น้องแป้งเก็บตังค่าขนมมาหยอดกระปุกมณีทวีบุญเพื่อไปถวายหลวงพ่อวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะข้อ2ศีลไมบุญสำเร็จจากการรักษาศีลก็อย่างที่เราตั้งใจอาราธนาศีล5ทุกวันก่อนออกจากบ้านไงจ๊ะสิกขาปะทังสัมมาทิยามิและใช่ที่เรารักษาศีล8ทุกวันพระด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะข้อ3ภาวนาไมบุญสำเร็จจากการเจริญภาวนาอย่างที่เรานั่งสมาธิก่อนเข้านอนและไปวัดนั่งสมาธิร่วมกันในวันอาทิตย์ไงล่ะจ๊ะแล้วใช่ที่น้องแป้งนึกถึงองค์พระอยู่ในกลางท้องตลอดทั้งวันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะเก่งและดีจริงๆเลยนะน้องแป้งและข้อ4อัปจายนามัยบุญสำเร็จจากการประพฤติถ่อมตนก็อย่างเช่นตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วที่เรากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนทุกคืนด้วยใช่ไหมคะจ้ะและเวลาที่เรามาวัดแล้วเราเจอพระท่านเดินผ่านมาเราก็ควรนั่งพนมมือรอให้พระท่านเดินผ่านไปก่อนนะและเวลาที่เราคุยกันก็คุยกันด้วยวาจาไพเราะและมีหางเสียงด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคแปลว่าตกลงค่ะตกลงงั้นเราไปนั่งคุยกันบนนู้นดีกว่าจ้ะจำได้ไหมจ๊ะจำได้ค่ะข้อ5วัยยาวัจจมัยบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือในกิจที่ชอบอย่างตอนที่เรารีบตื่นขึ้นมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารตักบาตรทุกเช้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านหรือเวลามาวัดเจอเศษขยะตกหล่นก็รีบเก็บไปทิ้งถังขยะไงจ๊ะข้อ6ปฏิทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญอย่างที่เราตักบาตรเสร็จแล้วเราก็กวดน้ำไงจ๊ะและที่เรานั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืนด้วยใช่ไหมคะจ้ะส่วนข้อ7ปัตตานุโมทนาไมคือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญอย่างตอนที่เราตักบาตรเสร็จแล้วพี่ก็อนุโมทนาบุญกับน้องแป้งเลยจ้ะอ๋อเราช่วงฝันในฝันที่หลวงพ่อท่านประกาศรายชื่อผู้ทำบุญแล้วเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยใช่ไหมคะ100องค์สาธุใช่จ้ะข้อ8ธรรมสวนะไมบ
บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็ที่เราเปิด DMC ดูฝันไม่ฝันทุกคืนเลยจ๊ะธรรมเทศนาใหม่บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมเหมือนที่ตอนนี้พี่นาโอมิกำลังอธิบายธรรมให้น้องแป้งอยู่นี่ไงล่ะจ๊ะแล้วที่น้องแป้งชวนคุณครูและเพื่อนๆติดจานดาวธรรมก็ได้บุญข้อนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมบุญที่เกิดจากทำความเห็นให้ตรงจ้ะเหมือนที่น้องแป้งดูฝันในฝันและรู้ว่าบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงค่ะก็แสดงว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิจ้ะบุญยักษ์ริยาวทุก10ประการนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะทั้งนั้นก็แสดงว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและทุกคนก็สามารถทำได้สิคะใช่จ้ะเพราะว่าบุญยักษ์ริยาวทุก10ทำได้ทุกวันทำได้ทุกคนเพราะว่ามันง่ายนิดเดียวเองจ้ะอนุโมทนาบุญกับพี่นาวมีด้วยนะคะสาธุน้องแป้งจะตั้งใจทำบุญญากิริยาวัตถุ10ทุกวันค่ะดีมากจ้ะงั้นเราไปรับบุญทำความสะอาดห้องพระกันเถอะจ้ะ